เส้นทางจากเกยหน้าพระทวารเทเวศรักษาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปยังประตูเกยวัดพระศรีรัตนศาสดารามระยะทางประมาณ200เมตรจัดริ้วขบวนตามโบราณราชประเพณีประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ส่วนนำริ้วขบวนหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นผู้นำริ้วตำแหน่งประตูหน้าซ้ายขวาเป็นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังธงสามชาย1คู่สารวัตรกลองมโหระทึกกลองมโหระทึกเป็นทหารจากกรมพลาธิการทหารบกสารวัตรกลองและกลองชนะเงินกลองชนะทองขนาบซ้ายขวาด้านละ20นายจ่าปีตราฝรั่งแตรงอนสังฉัดเครื่องสูงหักทองขวางหน้าข้างซ้ายและขวาประกอบด้วยฉัดหักทองขวาง5ชั้นบังแทรกฉัดหักทองขวาง7ชั้นตอนกลางเป็นกำกับพระแสงหว่างเครื่องหน้าเชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า6นายปิดท้ายส่วนนำด้วยพระเกาพวะเกาวะผ้าด้านขวาเป็นพระเสมาธิปัตย์ด้านซ้ายเป็นพระฉัตรชัยส่วนพระราชยานพุทธานทองที่ประทับประกอบด้วยผู้บอกสัญญาณพรามเป่าสัง1คู่และกลับสัญญาณตำรวจหลวงนำเสด็จ8นายนายเชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธนายเชิญธงชัยพระคุฑผ้ากำกับพระที่นั่งทรงผู้ควบคุมคนแบกหามพระที่นั่งทรงพระแสงรายตีนตองพระที่นั่งพุทธานทองที่ประทับพระมหากษัตริย์มี16คนแบกหามพระกลดบังศูนย์พัดโบกพระถวยพระแสงรายตีนตองอินเชิญพุ่มเงินพรมเชิญพุ่มทองแถวแซงเสด็จขนับซ้ายขวารวม24นายหลังที่ประทับถือม้ารองพระที่นั่งจัดเครื่องสูงหัดทองขวางหลังมหาดเล็กเชิญเครื่องตามประตูหลังเป็นรูปขบวนที่ย่อจากขบวนพระหยาตราทางสถลมาศให้สัญญาณการเดินด้วยจังหวะกลองสำหรับเครื่องสูงเป็นหนึ่งในสิ่งประกอบพระบรมราชอิสริยยศในขบวนเสด็จพระราชดำเนินที่ใช้ประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีมีทั้งหมด8สิ่งที่ใช้ประดับพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ประกอบด้วยฉัตร7ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร3ชั้นพระกลดบังแทรกบังศูนย์จามอนและพัดโบกซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือถ้าเป็นเครื่องสูงชนิดพระอภิรมชุมสายบังแทรกพระกลดบังสูงที่ใช้ประดับพระเกียรติยศพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระอัครมเหสีและสมเด็จพระยุพราชจะระบุเป็นเครื่องปักหักทองขวางแต่สำหรับเป็นชั้นเจ้าฟ้าและชั้นพระองค์เจ้าจะเป็นเครื่องปักทองแผ่ลวดฉลุลายโดยฉัตรจะมีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นเป็นชั้นๆถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้มีอำนาจและเป็นเครื่องหมายมงคลที่สำคัญตามคติความเชื่อของอินเดียใช้สำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศมีหลักฐานว่าไทยใช้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศสำหรับพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาสำหรับฉัตรเครื่องสูงหรือพระอภิรมชุมสายเป็นเครื่องสูงสำหรับ1ประกอบด้วยฉัตร7ชั้นฉัตร5ชั้นและชุมสายหรือฉัตร3ชั้นทั้งนี้ฉัตรพระอภิรมชุมสายเป็นฉัตรคนละประเภทกับฉัตรในหมวดเสวตฉัตรซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านลักษณะสีสันและประเภทการใช้พระกลดหมายถึงร่มใช้บังแดดบังฝนมีลักษณะเป็นฉัตรชั้นเดียวมักใช้เมื่อพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์เสด็จออกนอกพระราชฐานในพิธีการต่างๆบังแทรกเป็นเครื่องสูงที่ใช้กั้นบังแดดมีลักษณะคล้ายพัดรูปแบนกลมมีขอบรูปจักๆโดยรอบเหมือนใบสาเกมียอดแหลมใช้สำหรับปักหรือแห่เสด็จพระราชดำเนินเชิญอยู่ระหว่างฉัตร5ชั้นทั้งหน้าและหลังพัดโบกเป็นพัดที่ทำด้วยใบตาลมี2ลักษณะคือพัดโบกรูปช้อยกับพัดโบกรูปมนโดยพัดโบกรูปช้อยปลายพัดจะมีลักษณะงอนช้อยขึ้นใช้สำหรับเชิญในริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินพระยุหยาตราทางสถลมาศส่วนพัดโบกรูปมนใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ประทับณพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์โดยริ้วขบวนจะเคลื่อนจากเกยหน้าพระทวารเทเวศรักษาไปตามถนนอมรวิถีเลี้ยวออกประตูพิมานชัยศรีไปตามถนนจักรีจรัญผ่านหน้าศาลาสหทัยสมาคมไปเทียบเกยพระพลาแล้วส่งพระดำเนินไปยังฌานพระอุโบสถในการนี้รักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะต้นไม้ทองต้นไม้เงินธูปเงินเทียนทองให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ10แห่งได้แก่พระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระบรมธาตุวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระธาตุธริพูนชัยวัดพระธาตุธริพูนชัยจังหวัดลำพูนพระปฐมเจดีย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระบรมธาตุวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชพระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมพระธาตุวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่พระธาตุเชิงชุมวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครพระธาตุชัยยาวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสศิลาทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิดพระสงฆ์80รูปเปล่งสังฆวาจาว่าสาธุขึ้นพร้อมกัน3ครั้งสำหรับการประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกนั้นแสดงถึงการประกาศว่าพระองค์จะทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์แก่ศาสนาทุกศาสนาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดรทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติและประชาชนทำให้ชาติไทยมีเอกราชมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นตราบทุกวันนี้ปราสาทพระเทพบิดรเดิมชื่อว่าพุทธปรางปราสาทพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2398แล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกับงานฉลองพระนครครบ100ปีจนกระทั่งรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์5พระองค์มาประดิษฐานและให้แปลงนามเรียกว่าปราสาทพระเทพบิดรทั้งมีพระบรมราชโองการให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีในวันที่6เมษายนซึ่งกำหนดให้เป็นวันจักรีตั้งแต่พุทธศักราช2461จากนั้นมีการประดิษฐานพระบรมรูปเพิ่มตามการเปลี่ยนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเวลา 17:57 นาทีเมื่อทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามประทับพระราชยานพุทธาลทองเข้าริ้วขบวนยาตราไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้านทิศตะวันออก
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่ท่านมณฑลมุกทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีแล้วทรงกราบบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระท่านนพพดลมหาเสวตฉัตรรวม22พระโกศคือพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9พระบรมอัฐิสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีสมเด็จพระศรีสุราลัยสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถิตสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระสงฆ์สวดมาติกาแล้วทรงทอดผ้าไตรทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งซึ่งจอดเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานประทับพักพระราชอิริยาบถก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเฉลิมพระราชมนเทียรตามโบราณราชประเพณีคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินกามาตให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลทั้งจากภาครัฐและเอกชนนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัตตามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยอาทิพระปลัดธัญวัฒน์อโศโกวัดบ่อเกตอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสำนักงานกศน.จังหวัดนนทบุรีหม่อมหลวงปิยพัฒน์พิรมภักดีนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ตั้งใจไปลงนามถวายพระพรเดินทางไปลงนามอย่างต่อเนื่องทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยคุณวิสาทธินวัฒน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับสวัสดีค่ะ